สวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับพี่เก่งโปรเจกต์ไอแย้มพี่นัทมันคืออะไรอ่ะครับผมก็ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าถามว่าเรื่องนี้มันผ่านมาประมาณ6ปีได้แล้วนะเพราะว่าถ้าถามเอ้าทำไมตั้ง6ปีแล้วทำไมเพิ่งจะมาเล่าคือเมื่อตอนที่ประมาณสักปี60หรือ61นั่นแหละครับผมคือพี่เก่งจำไอชาติได้ใช่ไหมจำได้ไอชาตินี่แหละเป็นคนเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นที่ยังไม่เอามาเล่าเพราะว่าโครงการนี้มันยังไม่เสร็จสิ้นไงพี่โครงการที่จะทำนี่เป็นโครงการแบบประมาณสัก100ล้านเลยนะพี่สร้างโรงงานอ่ะพี่ครับคือถ้าเอาไปเล่าตอนนั้นแล้วมันมีประเด็นไงพี่เดี๋ยวมันเกิดดราม่าหรือข้อครหาต่างๆนานาผมก็เลยรอให้มันเสร็จสับทั้งเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเล่าทีเดียวจะดีกว่าครับผมครับครับผมก็ก่อนเหมือนเดิมนะครับก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะฮะฟังเพื่อความสุขสันต์เพื่อความบันเทิงครับสิ่งไหนไม่ดีก็จำไว้ครับสิ่งไหนดีก็จำไว้เยอะคือเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมครับนะครับฟังยังไงให้เป็นเรื่องเล่านะครับผมคือโปรเจกต์ของไอ้แย้มเนี่ยมันมีที่มาครับก็คือตอนนั้นครับไอ้ชาติเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ยังทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนที่ยังไม่มามหาชัยหรือสมุทรสาครนั่นแหละแล้วลูกพี่ของไอ้ชาติเนี่ยที่ชื่อว่าพี่นุเนี่ยเขาก็ไปรับงานตัวหนึ่งมาจากเสียคนหนึ่งซึ่งเป็นเสียดังเลยในมหาชัยนะชื่อนี่จะรู้เลยเขาก็บอกนุว่าเฮ้ยนุมันมีเสียมีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งว่ะเขาจะสร้างโรงงานโปรเจกต์นี้ใช้เวลาสร้างประมาณไม่เกิน2ปีครับผมเพราะมันเป็นโรงงานใหญ่เขาก็อยากให้พี่นุเนี่ยไปคุมงานแต่จริงโปรเจกต์เนี้ยไม่ใช่พี่นุคุมคนเดียวนะมันมีหลายเจ้าครับพี่นุจะคุมแบบว่าส่วนที่แกรับผิดชอบอ่ะแกก็บอกไอ้ชาติว่าเฮ้ยชาติมีงานใหญ่เข้ามาโปรเจกต์ใหญ่ว่ะชาติก็โปรเจกต์อะไรพี่ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาบอกมหาชัยชาติก็บอกว่าตอนที่เขาคุมงานอยู่ที่อื่นนะคืองานที่นั่นมันก็จะเสร็จแล้วแหละเขาก็ให้คนอื่นคุมแทนแล้วให้ชาติไปดูงานกับพี่นุ๊กเขาพอไปดูงานเสร็จชาติก็บอกว่าโอ้โหโปรเจกต์ใหญ่นี่นะพี่เพราะฉะนั้นเราต้องการช่างฝีมือที่ไว้ใจได้อ่ะลูกน้องเองมีกี่คนขนมาให้หมดเลยไอ้ตรงไหนที่มันไม่สำคัญก็เอามาเราต้องมาทุ่มเทตรงนี้ก่อนเพราะถ้าเกิดเราทำงานไม่ทันส่งเขาเราโดนปรับเนี่ยชาติก็เอาลูกน้องส่วนมากชาติจะคุมลูกน้องประมาณพวกช่างเหล็กกับช่างปูนครับแล้วก็บวกกับว่ามาที่มหาชัยมันก็มีคนงานเหล่านี้อยู่ประจำอยู่บ้างอยู่แล้วลูกน้องของชาติก็มาพักที่มหาชัยก็แคมป์คนงานทั่วไปอย่างที่พี่เก่งรู้แหละก็เป็นห้องแถวเป็นสังกะสีอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็แบ่งเป็นซอยๆกันไปข้างหลังนั่นก็จะเป็นบ่อน้ำปูนเอาไว้อาบน้ำมีห้องส้วมห้องอะไรเงี้ยเหมือนแคมป์คนงานทั่วไปแหละครับคือพอเสร็จสับก็มีการเริ่มงานกันก็ทำเทปูนทำลานทำตั้งเสาตั้งอะไรตอกเสาเข็มอะไรทั่วไปแหละครับมีการสั่งรถปูนมาเทชาติก็คอยคุมตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนมันขาดอะไรก็บอกชาติพอชาติคุมงานไปเรื่อยๆครับผมและในคนงานที่ชาติคุมมันมีคนงานอยู่คนนึงเขาชื่อว่าไอ้แย้มเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักไอ้แย้มก่อนนะครับผมครับคือไอ้แย้มเนี่ยเป็นคนอายุเท่าไหร่ชาติบอกไม่ได้แต่ถ้าประมาณน่าจะประมาณสัก50ได้อ่ะสภาพสูงๆผอมๆครับหัวงอกๆล้านๆเหมือนคนติดยาแล้วแกแบบเดินเหมือนว่าแต่ปาริโอก็ไม่เชิงพี่เก่งลองนึกภาพประมาณแบบอ่างเสถียรเดินนะครับผมขาแบบจะรีบๆขาจะสั่นๆเดินต้องแตกประมาณเดินสองหน้าเดินสามถอยสองห้าเก้าล้มแปะเนี่ยชาติก็งงก็เลยหันไปถามลูกพี่ว่าพี่คนงานอย่างนี้พี่เรียนจะรับมาอีกเหรอมันจะทำอะไรได้เนี่ยพี่ชาติก็คุยกับพี่นุ๊กนะพี่นุ๊กบอกว่ามันก็ทำไม่ได้หรอกแต่มันเป็นโครงการของกรมแรงงานเขาอะคืออย่างน้อยต้องมีคนพิการเข้ามาร่วมด้วยสักคนสองคนน่ะพี่เก่งสร้างอาชีพให้อย่างนั้นนะสร้างอาชีพให้คนพิการน่ะอืมอืมแต่เขาก็ไม่ได้พิการถึงขนาดแขนขาขาดนะแต่ดูสภาพแล้วมันหย่องแหย่งหย่องแหย่งยังไงไม่รู้อืมคือแค่นั่งกินลมไปเนี้ยก็ได้เงินแล้วอ่ะครับคือแย้มนี่ต้องมาทุกวันนะถึงจะได้เงินนะเพราะเขามีการเช็คชื่อไงอืม
แค่มานั่งเฉยๆน่ะเก็บตะปูเล่นทำอะไรเล่นก็ได้เงินแล้ววันละ300กว่าบาทซึ่งคนงานทั่วไปเขาจะไม่ค่อยชอบไปแย้มกันเพราะว่าหนึ่งมันเหมือนกับว่าเอาคนนี้มางานการก็ไม่ได้ช่วยอะไรกินแรงนั่งอยู่เฉยก็ได้เงินเหมือนกันคนอื่นทำแบบเหงื่อไหลใครย้อยกันเลยเงี้ยมันจะได้เงินเท่าแย้มอ่ะเขาก็เหมือนประมาณว่าอิจฉาแล้วก็ไม่ชอบด้วยไม่ชอบขี้หน้าด้วยและแย้มนี่เขาก็คือนอกจากจะไม่ได้ช่วยงานแล้วชอบสร้างปัญหาอย่างเช่นว่าเขาทำงานกันลึกลับลึกลับบางทีก็เดินตัวเองก็ไม่ค่อยอยู่สุขเลยนะเดินไปนู่นเดินมานี่แต่เหยียดตะปูเงี้ยร้องโอ้ยโอ้ยตะปูเขาก็ต้องลงมาช่วยกันมารักษาพยาบาลกันอีกลำบากพี่เก่งก็รู้โครงการใหญ่อย่างเงี้ยจอปอเขาจะเข้มงวดอุบัติเหตุอะไรต้องเป็นศูนย์พยาบาลเจ็บสาหัสหนักๆนี่ไม่ได้เลยนะดีได้ไวแก่นะแค่เหยียบตะปูเขาก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็ไม่จำเป็นต้องรายงานจอปอก็แค่พี่ชาก็เดินไปสั่งไอ้แย้มไอ้แย้มมึงนั่งเฉยๆวะจะเดินไปเดินมาว่ามันรำคาญลูกตาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อ่ะพอเดี๋ยวตกเย็นมันก็เซ็นชื่อออกมันก็ได้เงินแล้วคนอื่นก็เห็นด้วยมึงอย่าเดินให้มันเพ่นพ่านนักไล่แย้มแย้มเขาก็ฟังอยู่ไม่เท่าไหร่จนมีวันหนึ่งครับผมเป็นช่วงที่เขาทำงานเสร็จก็ต้องพักกินข้าวกลางวันกันเขาก็เดินเลาะมาทางปูนเนี่ยครับผมแต่มันมีทางอยู่ทางที่แมคโครเขาขุดบ่อไว้เพื่อจะทำบ่อบำบัดอ่ะเขาก็ตัดขี้โคลนขี้เลนมาวางข้างทางอ่ะไอ้แย้มไม่เดินมาตามคนอื่นเขาหรอกนี่เดินลัดไงแต่ว่าเดินลัดมันก็คิดว่าดินที่เขาตักมามันแห้งแล้วพอมันเดินมันเริ่มจมเข้าไปเรื่อยพี่ถึงจมไปเนี่ยคือเกือบประมาณเข่าเลยพอเข่าแล้วเต็มไม่มีแรงอ่ะก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยคนเขาก็หันไปเขาก็ทำหน้าเซ็งๆอ่ะบอกไอ้ห่าเอ้ยทางเดินนี่ก็ไม่มีอันนี้มันไม่มันมาเดินสุดท้ายก็ต้องไปช่วยกันที่เอาไม้กระดานไปแบบไปวางทาบวางทาบแล้วคนช่วยก็ค่อยนอนราบนอนราบไปเงี้ยครับแล้วก็ไปดึงมันขึ้นมาแล้วก็เดินมาก็ต้องไปล้างตัวทำแล้วเขาก็สายหัวกันไอ้แย้มเลยเนี่ยงานวายหาแต่เรื่องหาแต่เรื่องแล้วกับข้าวกลางวันเขานะครับมันจะมีไข่ต้มอยู่2ลูกกับไอ้ขนมปังแซนด์วิชที่อันละ5บาทอ่ะเห็นไหมที่เป็นชั้นๆแล้วมีไส้อยู่หน่อยเขาจะกินแค่นั้นเขาจะกินง่ำง่ำน้ำลายก็ฟูมปากบางทีคนเขาเห็นเขาบอกเฮ้ยแย้มจะกินไกลๆป่ะกูเห็นมึงแล้วกูกินไม่ลงข้าวอ่ะแล้วก็นิสัยของแย้มอย่างหนึ่งเขาไม่ชอบอาบน้ำคือน้ำท่าไม่ได้อาบบางทีอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์จะอาบสักทีนะถ้ามีคนไปว่าเขานะมันก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปจนมาอีกวันนึงตัวเองก็ไม่ทำอะไรไปเดินตกบ่อไอ้ที่เขาขุดเสาเข็มไว้ครับพี่เก่งเดินไปก็ล่วงเสาเข็มไปแล้วก็ร้องให้คนช่วยครับคนเขาก็เอื่อมละอาเขาก็ไม่อยากจะช่วยไม่อยากจะอะไรนะบางทีคนงานบางคนบอกกูอยากจะเอาเชือกมัดมึงไว้กับเสาเนี่ย ตอนเย็นกูจะมาแก้มัดให้จะได้ไม่ต้องสร้างความวุ่นวายเขางานก็ต้องเดินเขามาช่วยมึงอีกอย่างเงี้ยต้องช่วยมันขึ้นมาจากบ่อยแล้วเสร็จสับไรที่หนักสุดก็ที่ว่าอันนี้เรื่องถึงจอปอเลยก็คือมันมีลูกหนูอ่ะพี่เก่งที่เป็นใบเลื่อยตัดเหล็กนึกออกนึกออกไม่มีฝาครอบนะเป็นแบบธรรมดาแล้วเข้าไว้ตัดใบเหล็กไอ้แย้มก็นึกยังไงไม่รู้เอาไอ้ลูกหนูไปตัดไม้เอาไปตัดไม้เล่นแล้วพอตัดเสร็จเหมือนจะหยิบไม้อันใหม่มาตัดเนี่ยครับไอ้เครื่องมันก็ไม่ได้ดับใช่ไหมพอวางปุ๊บไอ้ใบพัดมันก็ไปตีกับพวกหินพวกปูนไงมันหักปุ๊บก็วิ่งเข้าปากไอ้ริมฝีปากบนของไอ้แย้มแหละทำให้ตรงเนี้ยไอ้ริมฝีปากมันขาดโอ้โหนี่งานเข้าเลยครับจอปอต้องมาตรวจสอบเพราะว่าอุบัติเหตุหนักเลยครับเนี้ยติดไม่ไหวแล้วเขาก็มันมียังไงกันอย่างงู้นอย่างนี้กว่าจะเคลียร์กับจอปอได้อ่ะครับก็ต้องขอโทษขอโพยแล้วก็ต้องมีนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะเก่งเผื่อใครจอปอก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นตายอ่ะครับตรงนี้ก็ผ่านไปพอไอ้แย้มบาดเจ็บเย็บไปประมาณ4เข็มได้นะก็ทำให้ตัวเองต้องหยุดอยู่ที่แคมป์คนเดียวทำให้คนอื่นเนี่ยสบายใจไม่มีเนื้อแย้มมานี่มันสบายใจดีเลยแล้วพอเขาทำงานกันไปเรื่อยๆครับผมจนมากลับมาที่แคมป์ก็มาหาคนเวลาเขาเลิกงานมาคนก่อสร้างเขาจะมาหุงหากินกันอาบน้ำอาบท่ากัน
ไอ้แย้มบางทีป้ามันมีป้าคนหนึ่งเขาสงสารเวลาเขาจะไปตลาดอะไรเงี้ยเขาก็ถามไอ้แย้มว่าจะเอาอะไรไหมถ้าเอาอะไรก็ฝากป้าซื้อได้เขาก็สงสารนะเนาะแต่คนอื่นเขาไม่สงสารก็เขามีแต่รังเกียจมากกว่าแต่ป้าบางทีเขาไปยืนหน้าคุยหน้าห้องไอ้แย้มคือพี่เก่งก็แต่ห้องมันมีกลิ่นเหม็นอับแบบคนไม่อาบน้ำอ่ะกลิ่นมันจะหืนหืนเหม็นยังไงไม่รู้นะป้าก็เลยบอกว่าแย้มไปอาบน้ำนั่งแต่เองอ่ะเนี่ยสกปรกอ่ะถึงว่าไม่มีผู้หญิงมายอมมาเป็นเมียเขาก็นิ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยเถียงนะแต่เขาก็เชื่อป้าคนนี้นะเขาก็เดินไปอาบน้ำวิธีอาบน้ำเขาก็คือถอดเสื้อเขาจะชอบใส่กางเกงยีนถอดเสร็จก็เอาผ้าขม้ามาพันแล้วก็ถอดเอาเสื้อผ้ามาน้ำลาดแล้วก็เอาตีนแบบย่ำย่ำย่ำเสื้อผ้าเงี้ยเสร็จแล้วพี่เก่งแล้วเอาไปตากเสื้อตากก็แข็งกระดกเนี่ยมันไม่โดนแป๊บไม่โดนน้ำสบู่อะไรเกงยีนนี่ตั้งได้เลยพี่เก่งตั้งแบบตากครับเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแย้มเหมือนกันพอเขาทำกิจวัตรประจำวันนี้ไปเรื่อยช่วงที่มันบาดเจ็บอยู่อ่ะมันยังไม่ไปทำงานสักประมาณอาทิตย์นึงอ่ะเขาก็สบายใจที่หน้างานนะแต่พอกลับมาที่แคมป์มีอยู่คืนหนึ่งอ่ะชาติเขาก็นั่งสังสรรค์กับลูกน้องเขาแหละลูกน้องเขาจะมีอยู่สองคนที่ปัดซีกันเลยมีเต้ยกับไอ้แบงค์ครับนัดนัดนัดอ้าวนัดไปซะแล้วนะฮะโอ้โหเราไอ้เต้ยกับไอ้แบงค์อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวติดต่อไปที่พี่นัดนะฮะใหม่กำลังสนุกเลยครับเรื่องราวของไอ้แย้มนะฮะคนที่งานไม่หาหาแต่เรื่องอยู่ในไซต์งานก่อสร้างของชาตินะชาติที่มีนิกเนมต่อท้ายถ้าหลายคนเคยฟังนะเนี่ยอ่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งพี่นัทครับผมพี่เก่งครับเราโดนผีลักพาตัวปะเนี่ย 2-3 ทีแล้วเวลาเราคุยกันเนี่ยเราชอบหายตลอดเลยนะเราอ่ะผมก็ไม่ทราบแต่ผมสายนั้นไม่ตัดนะพี่แต่ผมไม่ได้ยินเสียงพี่แค่นั้นเองเหรอของพี่เนี่ยคือเสียงเราไม่มาเลยมันดับไปเลยอ่ะแปลกมากเลยถึงไหนแล้วนะพี่ถึงตรงที่ไอเนี่ยไอสองคนชื่ออะไรนะลืมชื่อเลยตะกี้หมดเลยแย้มอยู่โอเคครับก็คือไอชาติเนี่ยเขาจะมีลูกน้องอยู่สองคนที่สนิทกันเลยครับคือไอเต้ยกับไอแบงค์ก็เป็นคนไทยนี่แหละเวลาเขาเลิกงานมาเขาจะมานั่งสังสรรค์กับลูกน้องเขาปกติชาติเขาจะไม่นอนที่แคมป์นี่จะนอนบ้านลูกพี่เขาระหว่างที่นั่งกินเหล้ากับลูกน้องสองคนนั้นไปอ่ะมันก็มีคนวิ่งมาหาปกติคนในแคมป์เขาจะเรียกไอชาติว่าลูกพี่แล้วแม่ก็หัวหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกหัวหน้าไปดูไอแย้มมันหน่อยเร็วมันร้องโอดโอยไม่รู้เป็นอะไรในห้องอ่ะเขาก็ว่ามันเป็นอะไรอีกว่าสร้างแต่ภาระว่ะก็แบบคนกำลังกินเหล้าสนุกเนี้ยก็ต้องวิ่งไปดูมันก็อยู่ซอย2นะไอ้ยันน่ะครับพอจะไปดูที่หน้าห้องมันคนตอนแรกคนก็3 4คนนี่แหละสักพักคนแคมป์เค้าเริ่มแตกตื่นเค้าก็มาดูมีอะไรกันวะประตูเป็นสังกะสีใช่มั้ยเก่งแล้วก็ข้างในมันจะเป็นแบบไอ้เหล็กที่เหล็กต้องออยแล้วเสียบแบบเอาไว้เสียบกับตะปูเงี้ยที่ล็อกไว้ข้างในมันก็เปิดไม่ได้เค้าก็บอกไอ้แย้มันเป็นอะไรมันก็ร้องโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยเงี้ยมันเป็นอะไรของมันวะมันมาเปิดประตูเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบอกไปไม่ได้เปิดไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะเขาก็ไม่รู้กันว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาก็ไปเอาไอ้นี่ที่เก่งไอ้ครีมตัดสังกะสีอ่ะตัดให้เป็นช่องแบบพอมือลอดไปปลดกรได้นะที่เก่งครับพอปลดกรออกมาสภาพที่คนอื่นเขาเห็นกันเขาก็แปลกใจคือแย้มนอนคว่ำเนี่ยนอนคว่ำหน้าครับกับพื้นนะครับพี่กางเกงยีนมันถูกถอดมาแบบประมาณสักตรงเข่าอ่ะพี่กองอยู่เหมือนประมาณเราเห็นก้นมันเลยอ่ะเขาก็ถามมันเป็นอะไรวะน่ะมันทำแรงมันวะคนก็จะเดินเข้าไปมันก็ลุกสิครับพอจะจับแขนมันดึงขึ้นมาโอ้อย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวขาดฮะมันบอกเดี๋ยวขาด อะไรขาดคือจริงๆแล้วไอ้พิกาจูมันไม่เก่งมันไปติดล่องกับกระดาน oh, คือเรื่องของเรื่องอะด้วยความพิเรนของมันอะห้องน้ำมันมีนะพี่มันไม่ไปเข้ามันอาศัยไอ้รูตะปูนะพี่นะ แล้วเอาตะปูไลไขให้มันเป็นช่องหน่อยแล้วเอาไอ้ปิกาจูมันลอดเข้าไปฉี่อะพูดง่ายคือฉี่ลงไปบนกับ
ใต้พื้นห้องที่นอนอยู่นั่นแหละใต้พื้นห้องเออไอตอนเข้ามันเข้าได้พี่แต่ตอนดึงมันติดแง่งพวกเสี้ยนพวกอะไรเงี้ยไงพี่ไอชาบอกงานเข้าแล้วทำไงดีเนี่ยโอ้ยแย่มือทำไงดีวะเนี่ยพี่เก่งโอ้ต้องใช้ช่างต้องให้ช่างไม้อะไรมาช่วยกันใช้สิวไปค่อยซ้อไปมันก็ระแวงมันก็ร้องโอ้ยโอ้ยพี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอย่างเงี้ยเขาก็ขำกันนะบางทีเขาก็ขำกันบางคนก็สายหัวกว่าจะออกได้ไม้กระดานแผ่นนั้นต้องทิ้งอ่ะทิ้งเลยฮะแล้วดูเดี๋ยวโหดูมันทำอันนี้โปรเจกต์แรกของมันนะเกี้ยแย้มันทำไว้ให้เขาก็รำคาญกันแล้วเขาก็หัวล้อคราวนี้เขาก็ล้อเรียนมากันใหญ่เลยโอ้ยแย่เลยห้องน้ำมีมันก็ไม่เข้าครับกลายเป็นที่แซวกันโหสนุกสนานปากในแคมป์นั้นถึงใหญ่เลยมันก็อายเนาะครับเวลาก็ผ่านไปมันก็ไปทำงานของมันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือช่วยอะไรใครก็ไม่ได้มากหรอกนี่แต่สร้างภาระจนวันหนึ่งครับผมมันก็จะเวลารถคนงานก็มารับคนมันก็จะเป็นรถกระบะแล้วก็มีคอกแบบเป็นสแตนเลสอย่างเงี้ยนะคนงานเขาขึ้นกันแล้วเผอิญว่าวันนั้นคนขับรถแต่มันเป็นคนขับรถคนใหม่เขาเพิ่งรับมาเขาบอกว่าเดี๋ยวรับคนงานนี่นะเราไปส่งที่สายงานตรงนี้นะคันนู้นไปส่งตรงนู้นนะก็กระจายกันไปไอ้คนใหม่นี่ก็ด้วยความที่ไม่ค่อยชินทางหรือยังไงนี่แหละก็ขับรถด้วยความเร็วคนงานในนั้นเขาก็พูดกันว่าเอ้ยทำไมมันขับรถเร็วจังเนี่ยจังหวะหนึ่งมันจะต้องขึ้นบนสะพานที่ข้ามคลองแบบเล็กๆอ่ะด้วยความที่มันขึ้นแล้วมันเร็วอ่ะรถมันก็เวลาลงก็ประถอกใช่ไหมพี่ใช่ใช่ทำให้รถมันเสียหลักพุ่งลงคลองไปเลยครับผมเอ้าทั้งคนงานทั้งอะไรกระเด็นไปคนละทิศคนละทางแต่ดีว่ามันลงน้ำไงครับถ้าลงดินหรือชนกับต่อหม้อสะพานหรืออะไรอาจจะมีการตายกันเยอะแต่ก็ทำให้บางคนก็แขนหักครับบางคนก็ขาดอกขาเอวเคล็ดกันไปเงี้ยซึ่งหนึ่งในนั้นมีไอ้แย้มด้วยนั่งไปด้วยกำลังเห็นคนงานกำลังกินไข่ต้มกินแซนด์วิชของมันนั่นแหละครับคนที่ว่ายน้ำเป็นเขาก็ว่ายกันขึ้นมาบนลิงอะไรเงี้ยกันนะเช็คกันไปเช็คกันมาไอ้แย้มหายครับเอาไอ้แย้มหายครับเขาก็ตามหากันคนเนี้ยไม่รู้ไปไหนอ่ะเขาก็เรียกกู้พงกู้ภัยมาปรากฏว่าก็เจอศพมันจริงๆด้วยโอ้ยสงสารว่ะแย้มจมน้ำเหรอแย้มจมน้ำตายก็พี่เกงแค่เดินยังล้มแล้วอ่ะแล้วจะว่ายน้ำช่วยเหลือตัวเองได้ยังไงใช่ไหมล่ะใช่ถูกต้องพอแย้มตายก็เอาศพไปแต่ยังไม่ได้ทำพิธีอะไรต้องรอญาติรออะไรเนี่ยก็เอาศพไปเก็บไว้ที่เรียกอะไรช่องเก็บศพตามวัดไว้ก่อนอ่ะต้องรอญาติก่อนครับแล้วญาติพี่น้องมันเป็นใครก็ไม่ค่อยมีใครรู้ไงพอคราวนี้ปุ๊บแต่แย้มตายคนก็สบายใจกันเยอะงานมันก็เดินได้ไงคราวนี้พอมาถึงการทำหน้า งานปกติปกติเนี่ยการทำหน้า งานก่อนที่เขาจะลงเสาเข็มเขาจะมีการเส้นไหว้ใช่ไหมใช่เส้นไหว้เจ้าที่อะไรเงี้ยกันเพื่อให้งานมันเดินราบรื่นไม่สะดุดจนมาวันหนึ่งครับผมไอ้ระหว่างที่ไอ้งานที่ก็เทโรงงานก็เทไปตรงนี้จะทำบ่อบําบัดก็ทำไปทำห้องเย็นนี้ก็ทำไปมันจะมีอยู่หลุมนึงเป็นชาวเขมรสองคนเขากำลังออฟไอ้เขาเรียกว่าต่อแบบเสาเข็มกันนะพี่เก่งแล้วงานมันเร่งเขาต้องเปิด OT ด้วยครับคือทำทั้งเช้าทั้งเย็นใครสมัครใจทำก็ทำใครไม่ไหวก็ไม่ต้องทำมันจะมีเขมรสองคนอีกคนนึงคอยออฟอยู่ข้างล่างหลุมก็ลึกอยู่ประมาณสักเกือบ3เมตรนะพี่จะมีเอาสายออฟครับแล้วไอ้คนก็ออฟไปออฟไปไอ้คนที่คอยแบบสับสวิตช์แบบว่าเอ้ยดับไฟก็อะไรเงี้ยจะได้เอาเหล็กมาเชื่อมต่อนี้กันได้ไงครับก็พักนึงไอ้คนที่ออกอยู่ข้างล่างนะมันก็ร้องมาร้องวายๆอ้าอ้าเงี้ยไอ้นั่นก็ตกใจเฮ้ยเป็นไรวะก็วิ่งไปดูพอวิ่งไปดูมันหัวเราะครับทำไมอ่ะบอกกูหลอกมึงเล่นไอ้ควายนั่นเนี่ยทำงานแบบนี้จะมาหลอกได้ไงไฟดูดไงไฟดูดเออไอ้นั่นก็เอาเนี่ยมึงนี่เล่นอะไรไม่เข้าเรื่องนะครับพอดีคนไทยที่เป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งเขาก็ได้ยินเขาบอกเอ้ยเล่นอย่างนี้ไม่ได้ทำให้มันจริงจังอย่าเล่นงานก็งานอะไรเงี้ยเขาก็สอนไปมันก็ครับครับอ่ะก็ผ่านไปสักห้านาทีสิบนาทีไอ้นั่นร้องอีกอ่ะฮ่าอ้าอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็คิดว่าไฟดูดจริงโอ้ช่วยด้วยไฟดูดจริงครับครับเพื่อนมันก็วิ่งไปดูหัวร้องอีกแล้วพี่เก่ง
เอ้าไอ้ดีเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงแกะไรเนี่ยเออถ้าในของไทยก็เด็กเลี้ยงแกะไงแต่นี่มันเป็นเขมรสองคนก็หัวเราะขำไอ้นั่นก็ขำใหญ่เลยสักพักนึงไอ้นี่ก็เริ่มมาโหดไอ้คนที่คอยคุมสวิตช์ไฟอะไรนะครับไอ้สนใจเดินไปคุยกับลุงที่อื่นไอ้นี่ก็ไม่รู้หรอกข้างล่างก็ระหว่างที่ล้อมก็นั่งสูบยายาเส้นของมันอ่ะมันผ่านไปแล้วก็ดูดไปแล้วก็บอกว่าเอาเฮ้ยตัดสวิตช์เลยก็พูดเป็นภาษาของมันนะครับแต่ครั้งนึงก็มีการตัดสวิตช์พอตัดสวิตช์ปุ๊บคราวเนี้ยไฟดูดไฟดูดจริงๆของมันอ่ะร้องอ้าอ้าช่วยด้วยไฟดูดไฟดูดกูไอ้เพื่อนมันที่คุยกับลุงอีกแล้วเล่นไม่เลิกมันเนี่ยไม่เชื่อแล้วคราวเนี้ยไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วปล่อยมันเล่นมันเล่นมุกอะไรมันก็เล่นไปจนสักพักนึงอ่ะมันก็เงียบไปแต่มันไอ้คนเพื่อนนั้นไอ้คนที่คอยสับสวิตไฟมันเอะใจขึ้นมาว่ามันไม่ได้เปิดสวิตไว้นะแล้วสวิตมันเปิดได้ยังไงคืออย่างนี้เนี่ยตอนวิ่งไปดูที่ไอ้ที่เขาสับสวิตอ่ะปรากฏสวิตมันโดนสับจริงๆครับกว่าจะรู้เพื่อนข้างในนั้นตายแล้วพี่ไปดูตายไหมเลยแล้วคราวเนี้ยโปรเจกต์ร้อยล้านขนาดนี้มีคนตายทำยังไงอ่ะแค่อุบัติเหตุก็จะแย่อยู่แล้วพี่หนึ่งครับพอมันมีคนตายเรื่องถึงจอปออีกแล้วมันปิดไม่อยู่หรอกครับพี่คนตายแต่กว่าเขาจะเคลียร์ได้ก็หมดเงินไปหลายอ่ะพี่หมดให้จอปอไปหลายครับแต่คราวนี้พอเคสนี้ผ่านไปเขาก็แปลกใจนะว่าทำไมสวิตช์มันสับเองได้งงมากสวิตมันต้องเป็นแบบว่าคล้ายๆเบรกเกอร์ที่เห็นมันต้องเอามือดันมาเงี้ยดันมันไม่สวิตแบบเป๊ะๆเพื่อเปิดถูกปะล่ะถูกครับถ้าไม่มีคนไปมันไม่สามารถเลื่อนไปสับเองได้หรอกเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นความประมาทของมึงแหละเขาคิดอย่างนี้อาจจะลืมอะไรเงี้ยอาจจะลืมสับอ่ะเออด้วยความที่แบบครับผมแต่มันมั่นใจว่ามันไม่ได้สับตรงนี้ก็ผ่านไปพอเคลียร์เรื่องคนตามนี้ก็ได้คนนึงปุ๊บอันนี้ก็เวลาทำมันก็จะมีการขึ้นโครงหลังคาอะไรนี่ไหมฮะและไอ้พวกทีมงานของชาติเป็นพวกช่างเหล็กช่างเชื่อมมืออาชีพอะก็ไปเชื่อมบนหลังคาไปเชื่อมอ็อกเชื่อมอะไรเงี้ยถ้าปกติการขึ้นหลังคาโครงเหล็กมันจะต้องมีเซฟตี้เป็นเข็มขัดกระเพาะเป็นเหมือนกับไอ้ล็อกตัวเอวเวลาพลาดมันจะห้อยเวลาพลาดนะมันก็ไม่หล่นมากล่างแต่ด้วยความที่เขาทำงานกันมันถอดเข้าถอดออกมันขยับมันลำบากละมั้งมันมีลุงคนนึงอ่ะแกก็เชื่อมอยู่เชื่อมไปเชื่อมมาแล้วเขาจะมีผู้ช่วยคอยแบบว่าจับสายไฟอะไรขยับให้อย่างเงี้ยครับแล้วแกก็กำลังระหว่างที่แกเชื่อมมันก็จะมีตัวบังสายตาใช่ไหมครับแกก็ได้ข่าวว่าแกก็ได้ยินว่ามีคนบอกว่าขยับเลยไม่ลุงเดี๋ยวแป๊บนึงระหว่างที่แกกำลังขยับไปอ่ะครับแกก็ลืมไปว่าแกนั่งอยู่คนเดียวเขาคนอื่นเขาก็ไปทำที่อื่นกันหมดแต่แรกเพราะตอนนั้นเป็นช่วงทำโอทีไงแกก็ไม่รู้ว่าแกคุยกับใครกันเปิดไอ้ที่บังไอ้ที่ว่ากันแสงไฟอ่ะเวลาออกมาพอออกมาปุ๊บเวลาตาแกโดนแสงมันจะพลาดท่าใช่ไหมใช่แกก็เห็นว่ามีคนนั่งอยู่ตรงข้างหน้าแกแกก็เรียกชื่อลูกน้องแกละเขาเรียกว่าข้างสมุดแบบเอ้ยเดชเหรอเดชก็อะไรครับลูกพี่แต่มันอยู่ข้างล่างพี่เรียกผมเหรอเอ้าแต่ถ้าพอหันอีกทีคนนั้นก็ไม่อยู่ละแกจะคิดว่าตาแกฝาดเองหรือเปล่าแกก็ไม่เป็นไรทำงานต่อเชื่อมาแล้วแกต่อไปพอเชื่อมไปเชื่อมมาอยู่ดีแกก็ตกใจตะโกนบอกเฮ้ยไอ้แย้มเขาพูดไงครับคนก็หันมาดูแต่ไม่ทันแล้วแกล่วงจากหลังคามาแล้วครับผมโอ้ยแล้วหลังคาสูงเนี่ยนะหลังคาสูงด้วยหลังคาทำโรงงานแล้วที่สำคัญเซฟตี้แกไม่ได้เซฟด้วยโอ้ยหล่นมาไม่ต้องพูดเลยพี่เก่งตายคาที่เลยครับครับพอศพที่สองตายอีกคราวนี้อีกอะเรื่องถึงจอปออีกแล้วเขาก็มีการเคลียร์นะพี่แต่เขาก็บอกว่ามันไม่ไหวนะที่ถ้ามันจะได้หลายศพเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะไม่งั้นผมอาจจะต้องยุติโครงการนี้นะอะไรประมาณนี้ครับผมครับแล้วคนที่รับเหมาไปแล้วถ้าตอตอพูดอย่างนี้มันก็งานใหญ่สิใช่ก็เหมือนเดิมมันก็ต้องมีสตุ้งสตางค์กันไปแหละจะหลายอยู่คราวนี้ก็อ่ะเขาก็ทำเขาก็มาอบรมเลยเวลาทำอะไรอ่ะทำให้มันดีๆอย่าให้มันประมาทอะไรเรื่องอุบัติเหตุไอ้คนที่ชื่อเดชนั่นก็บอกว่าแต่ผมได้ยินลูกพี่ผมเรียกว่าไอ้แย้มนะครับอันนั้นคือชาติก็ไม่ได้เห็นหรอกว่าไอ้แย้มจริงหรือไม่จริงอ่ะครับเพราะปกติตาเนี่ยเขาเป็นช่างฝีมือที่เก่ง
ในการเชื่อมอะไรพอเสียนี่ไปเขาต้องเอาช่างอื่นมาครับมันก็จะมีช่างอีกคนแต่ชื่อตะศักดิ์ตะศักดิ์นี่ก็จริงๆแกก็เชื่อมเก่งไม่เท่าลุงนั้นหรอกครับแต่ในเมื่อลุงแกเสียไปแล้วอ่ะมันก็ต้องทำอันนี้แกไม่ใช้วิธีการขึ้นไปบนหลังคาแกใช้วิธีต่อนั่งร้านครับนั่งร้านที่เป็นเหล็กนะพี่แกนึกออกนึกออกต่อแต่มันต่อได้หลายชั้นนะใช่มันก็จะดูเซฟตี้กว่าเดิมนะอย่างเงี้ยดูเซฟตี้ด้วยแล้วก็มีเข็มขัดล็อกกับราวเหล็กไว้ด้วยแล้วก็ไอ้ข้างล่างก็ใช้วิธียึดพื้นไว้ไม่ให้มันขยับอะไรเงี้ยครับแกก็ออกของแกไปเวลาจะนั่งทีแกให้คนข้างล่างค่อยขยับไอ้นั่งร้านอ่ะนะขยับไปเอ้ยไปทางขวาหน่อยซ้ายหน่อยอะไรเงี้ยแกก็ทำของแกไปเรื่อยๆแล้วแกบอกซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยครับเอ้ยเฮ้ยบอกให้ซ้ายหน่อยพอแกหันลงไปแกบอกว่าที่แกเห็นแกตะโกนครับว่าเฮ้ยไอ้แย้มคนอีกแล้วอีกแล้วครับผมไอ้คนที่คอยดันรถอ่ะมันกลับไปเข้าห้องน้ำมันไม่อยู่เห็นกระเบิดเห็นไอ้แย้มทั้งที่แกบอกว่าแกมั่นใจว่าแกเอาไอ้ตัวเซฟตี้ล็อกกระเหลาเหล็กไว้แต่แกก็ล่วงจากนั่งร้านไปครับครับคราวนี้หัวฟาดแต่ยังไม่ตายคาที่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลได้ประมาณอาทิตย์นึงแกก็เสียโอ้โหพอเสียเขาเนี่ยสามศพแล้วพี่เองโครงหลังคาได้ขึ้นแค่โครงหลังคาเองครับสามศพแล้วคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่ละพี่เจทำให้ทั้งวิศวกรคนรับเหมาต้องไปคุยกับจปนะครับและงานตรงนี้ต้องดอกไว้ก่อนพอดอกไว้ปุ๊บมันก็ทำให้ต้องพักงานก่อนเดี๋ยวถ้าจะเริ่มงานเมื่อไหร่เดี๋ยวลูกพี่จะบอกครับคนงานก็หยุดกันหมดเลยก็ไปรวมตัวอยู่ที่แคมป์ก็ไปนั่งคุยกันเรื่องเนี้ยเลยพี่ผมว่าเป็นผีแย้มว่ะมันคงโกรธเราอ่ะครับที่เราไปรังเกียจมันมั่งอะไรมั่งไม่ค่อยให้มันทำงานด้วยอะไรเงี้ยพี่ชาติก็มันจะใช่แล้วเขาตาฝาดกันหรือเปล่าพวกคนงานอ่ะใช่คือชาติไม่ได้เห็นผีแย้มนะครับผมผมว่าจริงที่ลูกพี่ผมฝีมือขนาดนี้เขาทำงานมากี่โรงงานเขาไม่เคยพลาดเลยนะผมคิดว่าแย้มมันน่าจะแค้นครับทำไงดีครับพี่พี่ชาติก็ไม่รู้จะทำไงก็ลองไปปรึกษาพระไหมเอาพระมาปราบมันดีไหมถ้ามันมีสีจริงอ่ะแต่พอไปที่วัดจริงพระเขาบอกว่าอาตมาทำไม่ได้หรอกมันไม่ใช่กิจของสงฆ์อ่าถูกต้องอ่ะพระจะพูดอย่างเงี้ยโยมก็ทำบุญทำทานให้เขาละกันเผื่อเขาจะยอมแบบใจอ่อนอะไรให้อย่างเงี้ยครับอ่ะทำได้แค่นั้นพระบอกแค่นั้นก็ทำได้แค่นั้นครับแต่ปรากฏว่าไอ้งานที่พอผ่านไปครับผมเขาก็บอกว่าถ้ามีคนตายทีนะผมจะหยุดโครงการนี้เลยนะครับผมก็ทำกับตอนนี้ระวังกันแหละพอระวังเสร็จแต่มันไม่ไวพี่เก่งอาจจะไม่มีคนตายก็จริงแต่จะมีพวกอุบัติเหตุต่างๆแขนหักขาหักเนี่ยพี่บางคนก็เจ็บป่วยโดยกระทันหันโดยไปทำไม่ได้ทำให้งานชะงักคนงานไม่พอเงี้ยประสบปัญหานี้ตลอดเลยเขาก็เลยบอกว่าไอ้ชาติบอกเอางี้ดีกว่ากูว่าไปหาหมอพงหมอผีมาปราบมันเนี้ยแต่จริงๆลูกพี่ของพี่ชาติก็ไม่เชื่อตรงนี้หรอกครับแต่ไปชาติมันคุยกับลูกน้องนะคุยกับไอ้เต้ยแล้วก็คุยกับไอ้แบงค์อ่ะบอกในเมื่อพระปราบไม่ได้ผมรู้จักหมอผีคนหนึ่งครับเป็นหมอพวกเล่นของเล่นไรเนี่ยอาคมกันเยอะไอ้เต้ยก็ไปพามาก็มาให้ชาติรู้จักชาติก็พาไปที่ไซต์งานปรากฏว่าหมอผีคนนั้นเห็นอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผมครับคือหมอผีบอกมันจะไปราบลื่นได้ยังไงแล้วดูวิญญาณมันนั่งอยู่บนหลังคานั่งไงเหรอเห็นแบบนั้นเลยเหรอหมอผีก็พูดอย่างนี้นะครับผมอ๋อมันนั่งแล้วก็ยิ้มให้อ่ะมันสูงสูงผอมๆใช่ไหมหุ่นเหมือนขี้ยาใช่ไหมครับบอกใช่ครับนั่นแหละไอ้แย้มบอกมันเอาเรื่องอยู่นั่นเนี่ยมันแค้นมันบอกว่าในเมื่อรังเกียจมันนักหนามันจะให้โปรเจกต์เนี้ยพังไปกับมันเลยซึ่งเขาลงทุนไปเป็นร้อยล้านมันกับผีต้นเดียวมันไม่ไหวไงหมอผีเขาทำพิธีอย่างเขานะครับเขาทำแรงเขาสักพักหนึ่งเขาบอกอ่ะเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันเล่นมาปวนแล้วคราวนี้พอมันก็เป็นจริงอย่างที่หมอผีพูดครับครับงานก็ราบรื่นเลยครับแล้วไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรละจนสร้างมาเรื่อยๆเรื่อยๆเออมาติดตรงช่วงโควิดพี่เก่งเอ้า
ควิดปุ๊บงานก็ชะงักซึ่งสัญญาเนี่ยเขาก็พอเขาทำความเข้าใจกันได้ว่าพอติดโควิดอ่ะคนงานก็ติดโควิดกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยงานก็เลยล่าช้าจนมาเสร็จจริงๆเนี่ยช่วงประมาณที่โควิดมันจางๆแล้วอ่ะก็พอเสร็จปุ๊บก็ส่งงานส่งอะไรก็เรียบร้อยชาติก็มานั่งกินเหล้าฉลองกับลูกน้องพอเรื่องงานเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกินเหล้าเรื่องเมายาของไอ้ชาติเขาแล้วแหละแล้วอย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่เตี่ยงฟังไอ้ชาติมันก็ไม่ใช่เล่นเรื่องผู้หญิงยิ่งเรื่องแม่มงแม่ไม้เนี่ยถ้าไม่มีผัวชาติฟาดหมดจนวันนั้นครับมันก็นั่งกินเหล้ากับลูกน้องมันสองคนคือเต้ยแต่แบงค์นี่แหละก็กินเหล้าขาวเขาเนี่ยแหละพอกินกันไปกินกันมาเริ่มเมาพอเมาแล้วแอลกอฮอล์มันก็ลงไข่ครับก็มีความหมายความว่าเฮ้ยพี่เขาก็เรียกลูกพี่ตังเยอะนี่ได้รับอ่ะเลี้ยงผมบ้างสิเลี้ยงอะไรวะเหล้ากูก็เลี้ยงแล้วไงเนี่ยไม่เลี้ยงอะไรแบบผู้หญิงบริการนะพี่เออพาไปเที่ยวหน่อยวะพาไปเที่ยวหน่อยได้พี่โอ้โหงานกว่าจะเสร็จเฮ้ยบ้าเนาะแต่ว่ากินเหล้าก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วนางก็บอกว่าถ้าพี่ชาติไม่ไปเที่ยวมันจะมีผู้หญิงอยู่ผมไม่รู้จะพูดคำนี้ได้เปล่านะครับคือเวลาพูดผู้หญิงบริการแล้วมันไม่ใช่แบบสไตล์ที่ชาติเล่าไงอาจจะเรียกว่าอัลลีตีมอ่ะพูดแบบไม่ใช่เขาเรียกว่าเกาหลีมันมีสองแบบนะพี่พูดอย่างนี้มีเกาหลีพรีเมียมกับเกาหลีจันทาน เอาใจเย็นเราไปพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าสินค้ามีสองแบบมีแบบพรีเมียมกับแบบตลาดบนกับตลาดล่างแล้วกันนะเราใช้คำนี้แล้วกันนะดูสุภาพนิดนึงเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วกันมีพรีเมียมกับจันทานเขาบอกงี้ไอ้พรีเมียมอ่ะไอ้ชาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวหรอกแพงมึงสองคนก็เท่าไหร่แล้วกูอีกไม่ไหวเงินทองกินเหล้าอันนี้กว่าไอ้สองคนนั้นก็เลยบอกว่าพี่งั้นไม่ต้องไปที่เที่ยวเนี่ยเอาที่นี่แหละคนในแคมป์นี่แหละมันก็ว่าอย่างนี้เอาอีบ้าไอ้ชาก็บอกงี้ลูกหัวก็มีกันหมดแล้วมันมีพี่ไม่รู้อะไรพี่ไม่ได้เห็นพี่ต้องถามพวกผมนี่ครับมันก็มีผู้หญิงอีกคนนึงแกนั่งกินอยู่วงอื่นนะปกติเวลางานมันเสร็จเขาก็ฉลองกันคนละวงเนี่ยเออไอ้ชาเขาจะกินกันอยู่3คนครับสักพักนึงมันมีผู้หญิงที่ชื่อพี่แตนอ่ะแกก็เดินมาแกก็ตัวหน้าเขาก็เรียกชาตินะตัวหน้าเลี้ยงเหล้าบ้างสิอะไรเงี้ยเขาก็มาเฉาะเลาะอะไรเงี้ยก็ปากว่ามือถึงก็มาถึงก็มาเกาะไหล่เกาะอะไรเงี้ยมันจะอ้อนให้เลี้ยงเหล้าอ่ะไอ้ชาก็บอกใครวะอ๋อพี่แตนจะมีผัวแล้วผัวแกขาไม่ค่อยดีแต่กินเหล้าด้วยแล้วอย่างเวลาผมไม่ค่อยกินเหล้ากับผัวเขาหรอกเวลากินเหล้าแล้วเขาพูดจาไม่ดีเดี๋ยวมีเรื่องกันแล้วผู้หญิงคนนี้ก็กินเหล้าเก่งนะพี่แล้วก็เลยทำส่งซิกให้พี่ชาว่าประมาณว่าพอได้ไหมพี่พอได้ไหมชาก็บอกก็แต่ก็มีผัวแล้วสิไม่ดีมั้งเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกันบอกไม่เป็นไรให้แกกินเหล้าอ่ะก็เลยบอกว่าพี่แตนกินเหล้ากับผมเนี่ยนะเขาก็นั่งกินแล้วแกกินเหล้าเก่งมากกินเท่าไหร่ก็ไม่เมานั่นที่เป็นเหล้าขาวนะแกกินก็ไม่เมาอ่ะไอ้เต้ยก็บอกว่าเฮ้ยแบงค์เอาของมาสิทำไม่เมาต้องเจอนี่อันนี้ฟังให้เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับคือไอ้เต้ยก็บอกว่าต้องเจอตัวนี้มันก็เป็นยาน้ำน้ำอ่ะพี่เก่งเราไปหยดที่แก้วเขาเวลาแก้วจะเป็นแก้วเป๊กใช่ไหมแล้วเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็แอบหยดเข้าไปสองหยดเงี้ยพอเขากลับมาเขาก็กระดกกินครับพักๆเดียวพี่จากที่กินเหล้าเก่งๆเมาสลบตรงนั้นเลยครับผมล่วงเลยล่วงเลยแล้วคราวนี้ไอ้ชาบอกว่าจะไงต่ออ่ะหัวเขาก็อยู่นะเดี๋ยวผัวเขามาตามเมียเขาก็ทำไงอ่ะโผล่พี่อันนี้มันเอาไม่ได้แต่เราก็แบบว่ากุ้มกินกุ้มกินได้อยู่นี่ก็คือลวนลามเขาได้อยู่ใช่ไหมครับไอ้เต้ยก็ทำพิชชาตไอ้ชาก็แต่มองไม่กล้าทำตามหรอกสักพักหนึ่งผัวก็มาเอาเมียเขากลับไปครับเขาก็บ่นโอ้โหกินแล้วเมาอย่างนี้เละเทะหมดเนี่ยเขาก็ลากเมียเขากลับไปครับไอ้ชาแบบแล้วคราวนี้ไม่มีแล้วทำไงอ่ะมันมีคนนึงแต่ชื่อป้าแป๊ดอายุประมาณสัก60อ่ะครับพอแก้ขัดได้ไหมเต้ยพูดอย่างนี้นะโอ้ตายแล้วป้าแป๊ดแกก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆแกเป็นคนกินเหล้าเก่งเหมือนกันแกก็มีลูกแกก็โตแล้วนะครับบางทีแกมานั่งเนี่ยแกมานั่งกินแกก็หัวหน้าเลี้ยงเหล้าอะไรนิดหน่อยพอแกมาแกอายุ60แล้วครับสักพักนึงแกก็มีลูกมาตามลูกแกก็บอกแ
จะมานั่งกินเหล้าเหรอตัวเองเป็นโรคหัวใจอยู่แท้จะเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบครับเขาก็บอกอย่ามายุ่งกูจะกินเหล้ากับหัวหน้ากูเขาก็พูดอย่างนี้อ่าลูกเขาก็ไม่สนใจพอสักพักหนึ่งอ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะไอ้เต้ก็เอายาเนี่ยหยดไปในแก้วเหล้าเขาสักพักหนึ่งก็สลบเต้ก็พาเหมือนจะบอกว่าจะพาไปส่งบ้านอะไรเงี้ยมันก็หายไปพักใหญ่เลยนะเต้ก็กลับมาแล้วก็สะกิดไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ก็ไปแล้วก็มาบอกไอ้ชาติพี่ตาพี่แล้วชาติก็ไปเถอะมันบอกแก้ขัดไปก่อนแต่เผอิญว่าพอไอ้ชาติไปเห็นผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ไปห้องเขาแต่อยู่ห้องไอ้เต้ในสภาพนอนมีแต่ผ้าถุงเนี่ยก็ชาติก็จัดการไปพอจัดการเสร็จก็ออกมาเออก็แก้ขัดได้ยังหวานชาติก็พูดอย่างนี้คุยแต่พี่น้องกันไอ้คุยแต่ลูกน้องมันจนมานั่งกินเหล้าจนยันเช้าครับผมแล้วลูกสาวเขาอ่ะเขาก็มาตามหาแม่เขาใช่ไหมแม่เขาไม่ได้กลับห้องอ่ะพอมาถึงก็ถามว่าเอ้าพี่เห็นแม่หนูไหมอ๋อพอดีแกเมาพี่ก็เลยไม่กล้าพาไปส่งบ้านแกอยู่ซอยสามมันไกลไงเนี่ยอยู่ห้องพี่อ่ะแกนอนอ่ะพอลูกสาวเขาไปตามปรากฏว่าแม่เขาเสียแล้วแม่เขาเสียละนอนแข็งไปแล้วพี่หุ้ยครับผมแต่พอออกมาบอกพี่แม่หนูตายแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยครับไอ้สามคนน่ะตกใจเฮ้ยตายได้ไงวะอะไรเงี้ยก็เลยถามไอ้เต้ยเต้ยตอนมึงพาเขาตายยังพี่ยังไม่ตายแล้วสักครั้งหนึ่งพอไปตรวจหมอก็ชันสูตรว่าแกโรคหัวใจวายโรคหัวใจวายตายแต่ไอ้ขณะที่พี่เก่งต้องฟังตรงจุดนี้ก่อนนะครับคือตอนนั้นที่เต้ยพาป้าแป๊ดเนี่ยไปเนี่ยตอนนั้นมันประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วไอ้เต้ยเนี่ยหายไปสักประมาณเกือบชั่วโมงครับแล้วก็มาไอ้แบงค์อีกสักเกือบชั่วโมงก็ตีสองตีสามแล้วพอมาถึงพิชาติก็ตีสามตีสี่อะตีสี่แต่หมอบอกเขาตายมาก็ประมาณหลายชั่วโมงแล้วก็ถ้าตัวแข็งก็ต้องมีหกเจ็ดชั่วโมงอะครับผมไอ้ชาติก็บอกเอาอีกแล้วกูโอ้ยชาติเลยอะไรของมันวะเนี่ยคราวที่แล้วก็คนงานต่างด้าวคราวนี้ก็มันนี่อีกไอ้ชาก็แต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้บอกใครสักทีว่าป้าเนี่ยเขาตายเพราะโรคหัวใจเองไม่เกี่ยวกับมันเพราะเราก็ไม่ได้บอกครับตอนนั้นเวลาชันสูตรศพเพราะโรคหัวใจเขาก็ไม่ได้ผ่าพิสูจน์ศพดูสารอะไรในตัวใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ติดใจในการตายไงครับชาก็เจ็บตรงนี้เป็นความลับบอกทีหลังถ้าเป็นอย่างนี้คุณเอาแล้วนะเรื่องนี้ก็ผ่านไปครับผมครับจนมีวันหนึ่งครับผมไอ้ชาก็มานั่งกินเหล้ากับไอ้เต้ยกับไอ้แบงค์อีกเอาเรื่องนี้มาคุยกันสามคนครับแล้วเอิ้นมันมีพม่าอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยชื่อไวซูมันจะกลับบ้านมันเขาจะกลับบ้านมันก็บอกหัวหน้าครับผมมาลากลับบ้านครับเออโชคดีโชคดีแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยพอดีมันมีคนไทยเขาจะไปผ่านทางแบบไปหมอชิดอะไรเงี้ยพอดีอ่ะผมจะติดรถเข้าไปด้วยก็เห็นว่ามันนั่งท้ายกระบะเข้าไปครับผมครับก็ไม่มีอะไรไปก็สักพักนึงผ่านไปสักประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะครับไอ้ซูก็เดินกลับมาที่แคมป์อีกครับผมในสภาพแบบทำหน้าเศร้าๆอ่ะทำไมครับไอ้ชาก็บอกอ้าวไอ้ซูไปแล้วไม่เหรอมันจะกลับมาทำไมเนี่ยหรือว่าไงตกรถหรือว่ายังไงครับมันก็เดินมาไม่พูดแล้วเอาโทรศัพท์ให้ดูโทรศัพท์ผมแตกหมดเลยพี่ผมโทรหาแม่หาอะไรไม่ได้เลยผมยืมโทรศัพท์พี่โทรหน่อยได้ไหมชาก็เอาให้ครับสักพักนึงเขาก็ยืนคุยตรงนั้นอ่ะบอกแม่เขาพูดเป็นแบบว่าภาษาแบบไทยตนพม่าเนี่ยที่ไอ้ชาก็พอฟังรู้เรื่องบ้างนะครับประมาณว่าแม่ผมกลับไม่ได้แล้วนะก็เอาทำไมอะไรเงี้ยโทรศัพท์ผมแตกหมดเลยนะตอนเนี้ยกระเป๋าตังก็หายด้วยอะไรด้วยเงี้ยพอไอ้ชาได้ยินอย่างนั้นมันก็ยังไม่ได้ถามรอเขาคุยโทรศัพท์เสร็จพอคุยโทรศัพท์เสร็จมันก็ส่งโทรศัพท์คืนให้ชาแล้วก็บอกว่าพี่ผมไปนอนแล้วนะครับไปนอนมันก็เดินผัดกับไอ้ชาติไปแล้วก็ไปที่ห้องของมันอ่ะครับแป๊บเดียวครับผมโทรศัพท์ก็โทรเข้าเครื่องไอ้ชาติอีกว่ารถของคนไทยที่จะไปหมอชิดอ่ะมันประสบอุบัติเหตุครับคือรถไปชนกับบาริเออร์แล้วรถมันก็เหมือนกับจะพลิกคว่ำอ่ะแล้วพม่าที่นั่งอยู่ข้างหลังกระบะมันกระเด็นออกจากนอกตัวรถไงแล้วก็ทำให้รถที่สวนมาก็ทับไปทีเนี้ยก็เลยเสียชีวิตตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับไอ้สามคนนั่งตัวแข็งอะไรครับบอกฮะ
ไอ้ซูเหรอยังไม่ยืมซูเด็ดโทรศัพท์โทรอยู่เลยใช่ครับเพราะตอนแรกไอ้สองคนนั้นก็บอกไม่เชื่อหรอกผมว่าไปดูที่ห้องมันเถอะเขาวิ่งไปดูที่ห้องมันปรากฏห้องมันล็อกกุญแจอยู่ล็อกไม่ได้ครับชัวร์แล้วกุญแจจากข้างนอกอ่ะก็ทำให้ชาติบอกชัวร์นะปู่อันนี้ตั้งแต่นั้นมามันบอกว่ากูไปทำงานที่ไหนไม่ว่าที่ไหนมันต้องเจอเรื่องไม่เรื่องไอ้พวกเซ็ตหรือไม่ก็เจอผีอย่างงู้นผีอย่างนี้มาตลอดเลยจนมาล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยโปรเจกต์ไอ้แย้มเนี่ยหนักสุดแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดไอ้แย้มมันยังไม่เลิกลาโปรเจกต์ไอ้ไม่ผ่านแน่พอถึงขนาดต้องตายไป3ศพอ่ะครับครับผมเรื่องก็จะประมาณนั้นพี่เก่งโอ้โหเดี๋ยวนะมันจะพูดว่ามันเริ่มต้นมาจากไอ้แย้มเนี่ยมันก็พูดได้ประมาณไม่ได้เต็มปากเท่าไหร่เนาะนะครับเอาจริงๆแล้วก็ส่วนทั้งหมดทั้งมวลมันมีทั้งเรื่องของความประมาทก็มีนะนะจะไปโทษผีโทษสางอย่างเดียวก็ไม่ได้นะถูกไหมนะครับแต่ก็แบบโอ้แต่ก็เอาจริงคือแย้มมันก็ถ้าเราพูดนะคนเมื่อกี้คนฟังครั้งแรกก็มีความคิดเห็นไปทางเดียวกันคือแย้มเป็นคนที่ก็เราเข้าใจนะด้วยความที่แบบก็ร่างกายเขาเป็นแบบนั้นนะไม่สมประกอบอ่ะมาได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วอ่ะแต่มันก็หาแต่เรื่องอ่ะสร้างแต่เรื่องอ่ะคือพูดง่ายคืออยู่เฉยๆก็ได้แต่พออยู่เฉยเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาผมเชื่อในใจว่าแย้มคงคิดว่าอยู่เฉยเนี่ยบ้าเดี๋ยวคนก็จะมาหาว่าไปกินแรงเขาไม่ได้ต้องทำงานต้องทำงานแลกเงินเว้ยอย่างเงี้ยแต่ด้วยร่างกายที่มันไม่สมประกอบอ่ะมันก็ได้แค่นั้นอ่ะนะครับทุกคนเลยลงความเห็นว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเหมือนตลกอ่ะอยู่เฉยเดี๋ยวแบ่งตังค์ให้อันนี้อารมณ์ประมาณนี้นะนะครับครับผมแต่ครับแล้วก็อีกนิดนึงพี่ผมลืมเล่าถึงช็อตนี้ไปหน่อยคือระหว่างที่ชาติเขานั่งกินเหล้าอยู่อ่ะเขาก็เวลาปวดท้องฉี่ปวดอะไรก็ต้องไปเข้าห้องน้ำที่หลังแคมป์ใช่ไหมแล้วก็ห้องที่แย้มตั้งแต่แย้มตายไปห้องที่ติดกับแย้มไป 2-3 ห้องหรือตรงข้ามไม่มีใครมาอยู่เลยครับผมยกเว้นจะมีคนงานใหม่ที่เป็นพวกพม่าหรือเขมรที่เขาไม่รู้อ่ะเขาจะมาอยู่บางคนถึงขนาดอยู่ตรงห้องแย้มด้วยนะครับแต่ก็อยู่ไม่ได้ก็ขอย้ายห้องไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแต่พอวันหนึ่งที่ข้าเขานั่งกินเหล้าอยู่เขาปวดท้องฉี่เนี่ยเขาก็ไปฉี่ที่ห้องน้ำตอนพอเขาฉี่เสร็จเขาก็ระแวงเขามองมาทางซอยที่แย้มมันอยู่นะมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าก็ไม่เป็นไรเข้าห้องน้ำเสร็จพอเข้าเสร็จเขาเปิดประตูน้ำออกมาเหตุนัดเดี๋ยวนะเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บสายหลุดไปอีกอะเดี๋ยวให้พี่รถที่ต่อกลับไปอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่คือกำลังสรุปเรื่องราวของไอ้แย้มมาอยู่นะคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีทางฝั่งเฟล็กด้วยนะครับนะใครพลาดฟังไปตั้งแต่ต้นเนี่ยผมแนะนำให้ไปฟังย้อนหลังนะโอ้เรื่องนี้นี่คุณภาพขับแก้วเลยนะฮะนักเล่าระดับถ้าอาหารเนี่ยเขามีรางวัลมิชลินนะของเรานี้ต้องมีรางวัลเป็นอะไรดีอ่ะนะฮะต้องเป็นระดับแบบโอ้โหพรีเมียมนักเล่า5โกรธใช่ไหมน่ากลัวมากเดี๋ยวกำลังติดต่อกลับไปที่พี่นัทต่อนะครับพี่นัทครับพี่เก่งเนี่ยเราสายรุ่นอีกแล้วไอ้แย้มเปล่าเนี่ยไอ้แย้มมาแกล้งวะไม่รู้เหมือนกันจริงนะฮะก็อ่ะห้องน้ำไอ้เรื่องห้องน้ำแล้วยังไงต่อก็คือพอชาติเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วมันพอก่อนจะเข้ามันก็แหงมาที่ทางซอยที่แย้มเขาอยู่ใช่ไหมครับมันก็เห็นว่าเป็นทางโล่งคนเขาก็นอนกันหมดแล้วมันก็ว่าไม่มีอะไรก็เข้าห้องน้ำทำธุระอะไรเสร็จครับแต่ตอนเปิดประตูออกมามันก็ต้องชะงักเพราะมันเห็นกางเกงยืนของแย้มอ่ะวางยืนตั้งอยู่หน้าห้องเป็นกางเกงยีนที่เขาใส่ประจำอ่ะมันก็แปลกใจว่าใครเอามาตั้งแกล้งกูหรือเปล่าเพราะปกติข้าวของของไอ้แย้มเวลามันตายเขาก็ขนไปหมดแล้วนะนั่นแหละทำให้มันต้องเลยวิ่งกลับไปหาไอ้สองคนนั่นแล้วก็ไปเล่าให้ไอ้เต้ยไอ้แบงค์ฟังว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่ากูตาไม่ฝาดหรอกแต่กูเห็นกางเกงยีนได้ไอ้แย้มมันยืนอยู่หน้าห้องแต่ไม่เห็นตัวแย้มอะไรหรอกเขาว่างี้ไอ้สองคนนั้นก็ไม่เชื่อก็จะมาดูด้วยแต่พอมาดูจริงไม่เจอกางเกงยีนแล้วครับผมก็ประมาณนี้แหละพี่เก่งเออนะ
อ่ะก็ต้องมองอ่ะเมื่อกี้เราจะสรุปกันอยู่คืออ่ะส่วนหนึ่งก็มีแย้มอ่ะมีส่วนทำให้เกิดเรื่องราวอาถรรพ์จริงแหละนะครับแต่ตอนที่แย้มตายก็ทุกคนก็ไม่ได้เป็นคนทำมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะเนาะทุกคนก็รู้สึกเสียอกเสียใจนะแต่อย่างว่าครับตอนที่มีชีวิตอยู่ก็แย้มเขาก็ทำตัวแบบนั้นจริงอ่ะนี่ครับยิ่งโดยเฉพาะวีรกรรมสุดท้ายอ่ะโอ้แย้มเอ้ยนะจะไปฉี่ห้องน้ำดีๆเขาไม่ได้ห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆดันเจาะรูห้องน้ำใกล้นะครับไม่ใกล้เลยนะฮะแต่เขาอาจจะเดินไม่ไหวแล้วมั้งผมคิดว่าเข้าใจนะครับมีคนแซวว่าแค่ฉี่อย่างเดียวหรอแย้มอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็โอ้ปวดตลกเอาจริงน่าจะฉี่อย่างเดียวแหละพี่เออนะครับอ่ะเรื่องนี้ก็ผีแย้มก็มีส่วนประมาณนึงความประมาทในการทำงานก็อีกเรื่องนึงนะก็ต้องแยกกันนะครับคือคนละมันเขาก็มีระบบอยู่แล้วเขาบอกว่าความปลอดภัยในเรื่องของการทำงานเซฟตี้เฟิร์สสำคัญที่สุดนะครับก็คนงานก็ประมาทเองด้วยมันก็เลยมาเกิดเรื่องราวอย่างเงี้ยอ่ะนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่เสียชีวิตในโปรเจกต์ของแย้มนี่เลยกันโดยเฉพาะแย้มด้วยนะนะครับแล้วก็อีกหลายเหตุการณ์ที่โอ้โหเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวหอยชาตินะครับก็ยังคงเป็นชาติชัวอยู่เหมือนเดิมนะขออนุญาตเรียกแบบนี้แล้วกันนะนะสนุกมากเรื่องนี้พี่นัทตบมือให้เลยนะครับสนุกจริงนะไม่ได้มีผีโบ๊ะบ้าเลยนะหูฟังแต่ฟังไปแบบเพลินแล้วมันก็มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ให้ได้นึกภาพตามได้คิดตลอดเวลาว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นได้กับใครบางคนจริงๆนะครับขอบคุณพี่นัทมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะฮะครับแล้วก็คำพูดไหนที่พูดแล้วมันหยาบคายรุนแรงไปผมต้องขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าตามฟิลตามอารมณ์ในการคือผมพูดตามสไตล์ของไอ้ชาติมาเล่าให้ฟังเข้าใจเข้าใจได้ครับผมขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรนะไม่เจอกันขำนะครับผมก็ยังขำอยู่คนฟังก็ขำเหมือนผมแหละนะแต่ด้วยความแบบเฮ้ยบิดคำสักนิดนึงดูจะนี่กว่าอะไรอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวว่ากันนะครับเจอกันพี่นัทครับได้ครับพี่เก่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่